รางวัลรองชนะเลิศท่านผู้ชมครับพิธีมอบรางวัลพิธีมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ได้แก่วัดหัวไทรนะครับวัดหัวไทรก็ขอแสดงความยินดีกับวัดหัวไทรด้วยนะครับปีนี้มาแรงเหลือเกินนะครับได้ปฏิบัติเรือพระแล้วก็ชุมชนมีส่วนร่วมกันมากมายถือว่าเป็นการพัฒนานะครับวัดในเขตพื้นที่ของกาญจนาประเพณีชักพระรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่วัดที่ขึ้นต้นนอนหนูวัดได้บางทีขึ้นต้นนอนหนูเป็นอย่างนั้นเลยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่วัดนกครับอันนี้นะลูกรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่วัดนกนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอระโนดขอแสดงความยินดีด้วยรางวัลเรือพระรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่วัดรางวัลดีมีเกียรติอาจารย์ยิ้มดำคนง่ายความบรมกับชื่อรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่วัดหน้าสะตนครับวัดหน้าสะตนวัดพ่อท่านแสงวัดพ่อท่านแสงเป็นวัดที่ขบวนแห่สุดยอดอลังการนะครับมีดนตรีครบชุดนักเต้นมากมายเหลือเกินนะครับคงจะได้คะแนนในลำดับที่ดีที่สุดสำหรับขบวนแห่นะครับแต่ว่าความสวยงามของพระยังเป็นรองวัดอื่นๆด้วยนะครับต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เป็นวัดที่เก่าแก่มาช้านานรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่วัดจุดๆๆๆรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่วัดลุ้นกันดูนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่วัดหัวลำพูวัดหัวลำพูผมก็คอยครับวัดหัวลำพูผู้ใหญ่สุรินทร์ผู้ใหญ่สุรินทร์นะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่สุรินทร์ด้วยนะครับได้รับปีนี้เสียแชมป์ไม่เป็นไรนะครับปีที่แล้วได้แชมป์ชนะเลิศวันนี้ปีนี้ได้รองนะครับในประเพณีชักพระหัวไทยประจำปี2561งานนี้ผมเดินดูแล้วว่าเรือพระลำนี้มันจะน่าเข้าวินวินแต่ก็ตรงใจผมหนึ่งคนแล้วแหละรางวัลชนะเลิศในงานประเพณีชักพระหัวไทยประจำปี2561ได้แก่คนกำลังเชียร์กำลังลุ้นกันอยู่ว่าเป็นวัดอะไรเชียร์ประเพณีชักพระหัวไทยปี2561ได้แก่สำนักหลวงช่องพิคุณครับยอดเลยครับมองข้างหน่อยครับทุกรางวัลทุกรายการพบกันใหม่ประเพณีชักพระเทศบาลตำบลหัวไทประจำปี2561ขอแสดงความยินดีรางวัลชนะเลิศได้รับรางวัลที่1คือสำนักสงฆ์ช่องพิกุลครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีกับเรือพระที่ติดอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับก็ถือว่าสุดยอดยืนหน่อยยืนได้รูปหน่อยโอ้สุดยอดมากใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยสุดยอดมากสุดยอดมากเชิญขึ้นมาเลยครับพระคุณเจ้าปีนั้นเลยเที่ยวบนรถเลยครับบนรถเลยขึ้นไปเลยครับที่รับรางวัลส่วนที่มาในหลังที่ผมลงไปครับนี่คือเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของการถ่ายรูปร่วมกับผู้ชนะเลิศรางวัลที่1 2 3 4 5แล้วก็ผู้ที่ติดตามเรือพระมาจากวัดต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับรายงานโดยดีเจวิเชียรดวงพริมนมหน้ามนคนรุ่นหล่อพรหมานักข่าวจิตอาสาช่อง NPT ครับเชิญครับเจ้าหน้าที่